คำง่ายๆช่างหัวมันเนี่ยฮะแต่พวกเรามันวางไม่ได้ช่างหัวมันนี่แหละคือวางฮะวางให้ได้วางความคิดมันจะไม่ค่อยช่างใช่มันช่างไม่ไหวการวางที่แท้จริงเนี่ยคือวางความคิดนะถ้าวางความคิดไม่ได้เนี่ยไม่มีทางวางได้ความคิดมันจะวนกลับมาอยู่เรื่องเดิมๆเอาได้ยังแล้วไอ้น็อตไปไหนอ่ะปกติมันอยู่ตรงล่างไอ้ตอนนี้มันออกข้างนอกคือเขาพยายามที่ทำภาพออกมาสวยได้ทุกมุมทุกแง่เขาสองประสานระหว่างเอฟกับน็อตกูว่าเนี่ยซื้อรถได้คันหนึ่งของมันน่าหนักเป็นตันมาเพื่อจะทำเนี่ยเรื่องสื่อเรื่องอะไรเนี่ยเนาะเขาก็ทุ่มเทนะเมื่อกี้คุยเรื่องแนวคิดระหว่างหลวงตากับวินัยทำไมมีแนวคิดยังไงรู้ไหมกูแนวคิดจะมุงหญ้าแต่มุงสังกะสีก่อนแบบนี้ตั้งแต่มารอบแรกกูเดินไปทำไมมันเอาแนวคิดกูมาทำวะเห็นไหมมันจะเหมือนกันคือเรามีแนวคิดว่าเราอยากอยู่มุงหญ้าแต่ว่าการมุงหญ้าเนี่ยมันจะเปลี่ยนมุงเนี่ยแผ่นแล้วค่อยมุงหญ้าเนี่ยมันจะอยู่ได้นะแต่มันจะไม่มีเสียงเย็นนะแต่ออกมาคนที่มักง่ายมากกว่าวินัยเยอะมีแต่แนวคิดไม่ลงมือทำมีอยู่เป็นคนมักง่ายอะไรก็ได้อย่างเงี้ยแล้วหลวงตาก็ไม่เคยแก้แบบเลยที่จริงอยากได้อย่างเงี้ยพอทำเสร็จแล้วไปดูแล้วไม่ได้ดังใจตัวเองแหละก็บอกไม่เป็นไรแค่นี้พออย่างเงี้ยไม่อยากทำให้มันยืดเยื้อช่างหัวมันอย่างเงี้ยเปิดหรือยังโอ้โหมึงเปิดแล้วมึงไม่บอกกูเลยนะเนี่ยดีนะกูไม่ไปทางนอกปกติจะไปไกลเลยแล้วเนี่ยนะวันนี้เราก็มาเยี่ยมเพื่อนเรานะที่เชียงรายนะปกติสัญญากับตัวเองไว้ว่าต้องมาให้ได้ทุกปีอย่างน้อยปีละครั้งเนาะคือมาเยี่ยมเหมือนบ้านอ่ะบ้านอีกหลังหนึ่งนะตอนนี้วินัยก็บ่อน้ำพระอินทร์ก็เหมือนบ้านอีกหลังหนึ่งบ้านพวกเราเป็นบ้านแห่งธรรมะคือมองไปทางเดียวกันแล้วนะการมองแบบนี้มันลงใจกันคือมันเป็นหนทางเดียวกันนะ วันนี้จะเห็นนั่งอยู่ตั้งหลายคนเนี่ย4-5คนลองเจ้าอาวาสด้วยนะยองลูกหยีแล้วก็สุมาอี้แล้วก็ลึกพระคมแสงบำรุงแล้วก็พี่หนึ่งแล้วก็วินัยเนาะเดินทางก็ไม่ไกลเลยเชียงรายก็แค่ปากซอย ไม่ไกลเลยจริงๆทุกวันนี้ไม่ได้ไกลเลยนะแต่คนอื่นไม่รู้นะแต่สำหรับเราเนี่ยไม่ไกลเลยนะทุกวันนี้ไม่ไกลเลยนะวันนี้เรามาถึงแล้วเราก็ถึงเวลาสนทนาธรรมกันวันนี้ก็มีอาจารย์ยองอาจารย์สุมาอี้อาจารย์คมอาจารย์หนึ่งคือแม่ชีหนึ่งก็เขาอยากเป็น
ขาอยากใส่ขาวว่างั้นแล้วก็วินัยเนาะเราก็มาเริ่มต้นสนทนาธรรมกันนะการสนทนาธรรมไม่ใช่สาธยายธรรมไม่ใช่ขึ้นเทศนาธรรมเรียกว่าสนทนาธรรมกันซึ่งตอนใหม่ๆนี่รู้สึกว่าจะเป็นเรื่องแปลกที่จะเห็นพระสิ้นคิดมานั่งแล้วก็ไม่คุมจีวรไม่อะไรอย่างเงี้ยสบายสบายอะไรแบบเขาก็ว่าไม่สำรวมอะไรเงี้ยที่จริงเราไม่ได้เทศนาธรรมเราเรียกว่าสนทนาธรรมกันนะนะถ้าขึ้นเทศนาธรรมเราก็ต้องขึ้นธรรมาสน์เราก็ต้องเคารพสถานที่ที่ว่าเราเป็นผู้นั่งอยู่ธรรมาสน์เทศนาธรรมนะแต่อันนี้เขาเรียกว่าสนทนาธรรมกันถ้าสนทนานี่ตามสบายสบายใช่ไหมสนทนาคือเรามีส่วนร่วมว่าเหมือนปุจฉาวิสัสนาถ้าเทศนาธรรมเนี่ยขึ้นธรรมะขึ้นธรรมะแล้วพูดอย่างเดียวเลยคือบรรยายธรรมไปไม่มีใครถามอะไรได้ไม่ได้เห็นไหมพอเทศจบก็เอวังเอวังก็จบจ้ะใช่เจริญพรนิดาครับศาสนาพุทธมีทั้งหมดกี่นิกายโอ้นับไม่ไหวแต่นิกายใหญ่ๆอยู่ที่ใหญ่ๆก็มีมหายานแล้วก็เถรวาทตอนนี้ก็มีถ้าจะเป็นนิกายก็มหานิกายพมยุทธอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ใช่เรียกเป็นนิกายย่อยก็ถือว่าเป็นนิกายได้เหมือนกันเข้าใจไหมแต่นิกายใหญ่ๆจริงๆคือมหายานกับเถรวาทนะหรือเขาเรียกว่าหินยานนะแล้วเราก็จะมาพูดถึงเรื่องพวกนิกายต่างๆเนี่ยมันจะแตกย่อยออกมานะมหายานเขาจะไปคิดว่าเป็นเซนเซนเนี่ยเป็นมหายานอย่างเงี้ยที่จริงเซนไม่ใช่มหายานนะดูดีๆนะเพราะตักหมอเนี่ยมาต่างหากนะมหายานเนี่ยเกิดขึ้นก่อนตั้งแต่พ.ศ. 500กว่าๆหลังพุทธปรินิพพานทำไปแล้วพระสังฆซ้ำจังไปเอาพระไตรปิฎกมาเนี่ยลุงตาไม่แน่ใจว่าไปเอาฉบับของมหายานหรือเอาของหินยานมานะแต่ด้วยพระสังฆซ้ำจังเนี่ยอายุท่านไม่ยืนประมาณ60ปีท่านก็มรณภาพและจะแปลพระไตรปิฎกยังไม่เสร็จได้ครึ่งนึงนะนี่คือประวัติความเป็นมาของมหายานมหายานกับหินยานนี่ใครเป็นผู้กำหนดตอนแรกเนี่ยท่านตามเถรวาทหรือหินยานเนี่ยคือเป็นดั้งเดิมเป็นดั้งเดิมนะหมายถึงว่าพุทธบัญญัติไม่ได้บัญญัติใช่ไหมครับหลังจากพระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานเนี่ยสังฆยานครั้งแรกเนี่ยนั่นแหละคือเรียกว่าเป็นนิกายเถรวาทเถรวาทีเถรวาทเป็นนิกายเดียวก่อนใช่ไหมครับเดียวก่อนที่แตกนี่ก็เท่ากับว่าเป็นพระสงฆ์เนี่ยเป็นแตกออกเองแตกออกเองตอนสังคายนาครั้งแรกเนี่ยปฐมสังคายนาเนี่ยพอออกมาจากถ้ำแล้วพวกนอกถ้ำเห็นไหมมันจะมีพวกในถ้ำกับนอกถ้ำถกเถียงกันคือไม่ลงรอยกันเข้าใจไหมไม่ลงรอยกันประมาณไม่ถึงเดือนแตกออกมาเป็น8นิกายแค่สงสาวกของพุทธเจ้าใช่ใช่เกิดเรียกว่าตอนนั้นล่ะเขาถึงเรียกว่าอาจาริยวาสยังไม่ใช่เป็นนิกายเขาเรียกว่าจะเป็นนิกายละแปดออกมาแต่กลุ่มแปดกลุ่มแล้วเรียกว่าอาจาริยวาสเป็นกลุ่มใครอาจารย์กูอาจารย์มึงแล้วเกิดตั้งนานแล้วเนาะคำว่าอาจาริยวาสตอนแรกเขาสอนให้พ้นทุกข์เหมือนกันหรือเปล่าก็หลักใหญ่ก็เป็นศีลสมาธิปัญญาเป็นอริยสัจ4เหมือนกันแต่วิธีวิธีมันต่างกันมันก็เลยเพี้ยนเลยนะส่วนมหายานนี่ยาในเอานานมาประมาณหลังจากถ้าจำไม่ผิดก็500
นะ500กว่าเริ่มมีนิกายมหายานนะอันนี้ไม่ใช่พุทธวจนะเรียกว่าพุทธมติพุทธมติก็หมายถึงพระกับโยมพุทธบริษัทสี่มาประชุมกันลงมติกันว่าเราจำเป็นต้องตั้งนิกายมหายานขึ้นเพื่อมหาชนโอกาสครับนอกจากมีนิกายแล้วเนี่ยผมยังเห็นมีลัทธิต่างๆลัทธิเนี่ยก็คล้ายๆนิกายนี่แหละแต่ว่ามันไม่ใช่ศาสนาเนาะมันเป็นศาสนามันพวกนิกายนี่ก็เป็นศาสนาลัทธิเนี่ยก็ถ้าคำว่าลัทธิมันไม่ใช่ศาสนาตั้งขึ้นมาเองใช่นะก็แบบผมเห็นแต่นิกายเนี่ยมันยังเป็นพุทธอยู่ก็ใช่ไหมขนาดเป็นพุทธยังจะถ้าจะพูดเรื่องนี้แล้วก็มีอีกนี่สมัยก่อนมันมีนิกายหนึ่งชื่อว่าของครูมัคคริโคสารหรือประมาณนี้เคยได้ยินไหมนิกายนี้เขาเรียกนิกายไม่ใช่ศาสนาเพราะนิกายมันต้องเป็นสากลเยอะกว่าเนาะศาสนาแล้วอย่างทำไมเอ่ยเดี๋ยวทำไมเอ่ยถึงครูมัคคริโคสารเป็นนิกายหนึ่งที่สอนตรงกันข้ามเลยกับศาสนาพุทธสอนยังไงครับสอนว่ามันว่างอยู่แล้วไม่มีเหตุมีปัจจัยได้ยินบ่อยอันนี้ไม่ใช่ศาสนาพุทธนะจะบอกให้มี เจ้าของลัทธินี่คือครูมัคคริโคสารสอนว่าไม่ต้องไปทำอะไรมันว่างอยู่แล้วแล้วมันว่างจริงเหรอว่างหรือเปล่าเราไม่รู้สิตอนนี้ก็ยังมีอยู่นี่เนี่ยเป็นสิ่งที่พิเศษแต่ถ้ามีเนี่ยมันไม่ใช่พุทธแต่สำหรับพระเราเอามาทำเรามันเป็นพุทธมันก็เลยเพี้ยนเข้าใจไหมถ้ามันว่างจริงแล้วจะไปขอบารมีคนหาทำมหาอะไรล่ะจริงไหมแล้วจะไปขอโหสิกรรมทำไมถ้ามันว่างอยู่แล้วมันขัดแย้งกันแต่คนเชื่อแล้วเหมือนกับหน้าด่าทองอย่างเงี้ยแหละเพราะคนมันเชื่อมันวิปลาสอ่ะอย่างพระพุทธเจ้าเรียกว่าความเห็นวิปลาสใช่เพราะหลายความคิดอ่ะพระบิดาโอ้ยอันนี้หรือเป็นโอ้ยไม่ถึงนิกายไอ้เนี้ยอันนี้เป็นอาจารยวาทมากกว่าเป็นอาจารย์ทั้งตัวเองเป็นครูอาจารย์ขึ้นมาเองไม่ใช่ลัทธิถ้าลัทธิจะใหญ่กว่านี้หน่อยหนึ่งจะมาเรียกว่าลัทธิไม่ได้เนาะเห็นมีแบบนี้บ่อยมากนะประเทศไทยมีเขาเรียกว่าเพี้ยนบางที่ก็เห็นมีผู้หญิงห่มผ้าเหลืองแล้วก็เรียกโอ้ยอันนั้นมันมีมาก่อนเรียกหลวงแม่มากราบไหว้อ๋ออันนั้นเป็นภิกษุณีภิกษุณีประเทศไทยบวชได้ไม่ได้มันเลิกไปนานแล้วไม่ได้อันนี้ไม่ได้เนาะแล้วเขาห่มเอาผ้าไปไหนก็ผ้าที่เขาซื้อมาเองนั่นแหละเนาะคงไม่ได้ไปขโมยของคนอื่นหรอกจริงไหมล่ะเมื่อตำรวจปีจับเมื่อสองปีที่แล้วอ๋อมันมีอยู่หัวเนี่ยเราไม่พูดถึงมันเป็นเรื่องความของความเชื่อมากกว่าแต่มีหลวงตาเนี่ยเคยมีเพื่อนที่เป็นภิกษุณีอยู่ปัจจุบันเนี่ยแต่หลวงตาไม่ค่อยไปมองไอ้ตรงนั้นหลวงตามองธรรมดีกว่าเนื้อแท้ดีกว่ากีดกันผู้หญิงบวชภิกษุณีใครเป็นคนกีดกันมึงเราก็ถามจริงไหมครับเขาบอกผู้หญิงก็บรรลุธรรมได้เขาว่าอย่างเงี้ยทำไมต้องกีดกันใครกีดกันมึงฮะถ้าผู้หญิงไม่บวชเขายังบรรลุธรรมได้หรือไม่บวชทำหาอะไรล่ะลุ้นยากคนธรรมดาเป็นแม่ชีก็บรรลุได้ได้นะจริงไหมล่ะทำไมต้องภิกษุณีเพราะทิฏฐิตัวเองคิดว่าจะถือศีล311เกินภิกษุอะไรเงี้ยไม่ใช่เขาไม่ได้วัดที่ศีลภิกษุณีนี่ศีล311นี่ต้องเคารพพระบวชใหม่1วันถึงพระภิกษุณีจะเป็นพระอรหันต์ก็ตามคารุธรรม8ประการตั้งไว้เลยจำไว้ฮะเพราะฉะนั้นเรามาถกกันเรื่องนี้ดีเหมือนกันเอาสิ
นะกูนี่โปรเลียน11แล้วอะอ๋อสิแหมเห็นอย่างนี้นะกูเนี่ยไม่ได้เรียนมาจากหน้าดากทองนี่แหละกูเพิ่งเคยเจอพวกเขา67นี่แหละอย่างนั้นกูเคยเรียนรู้มาเยอะเพราะว่าก่อนที่เราจะลงทุนเนี่ยจำไว้นะก่อนเราจะเชื่อใครลงทุนอะไรเนี่ยเราต้องศึกษาก่อนเหมือนเราจะค้าขายอะไรก็ตามเราต้องรู้เรียนรู้ก่อนไม่ใช่ไปเชื่อคนก็ทำตามเขาไม่ใช่หลวงตาเนี่ยโอ้มาบวชมาปฏิบัติเนี่ยเราลงทุนชีวิตเรานะอนาคตเราเป็นชีวิตชาติหนึ่งจริงไหมครับเราต้องเรียนรู้ก่อนหาข้อมูลก่อนโอ้ทุกอย่างแหละเราต้องใช้วิจารณญาณวิเคราะห์วิอะไรว่ามีผลได้ผลเสียผลจริงมันขนาดไหนด้วยเหตุด้วยผลนะไม่ใช่ไปเชื่อหลวงตาครับผมเห็นคำสอนหลวงตาเป็นการปฏิบัติตามได้ง่ายผมก็ย้อนยุคไปถึงพระพุทธเจ้าซึ่งท่านก็สำเร็จตรัสรู้ด้วยอานาปานสติแล้วทำไมเขาต้องเขียนพระไตรปิฎกให้มันยุ่งยากให้มันเยอะขนาดนั้นพระไตรปิฎกเนี่ยมันต้องรู้ว่าเป็นใครเป็นคนเขียนเพราะว่ามันแค่อาศัยลมอานาปานสติมันก็จบเท่านั้นนะที่จริงตำราเนี่ยมันก็มาจากพระอรหันต์จากผลของการปฏิบัติรู้ไหมอย่าลืมนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ยังไม่มีตำรานะยังไม่ได้วางระบบศีลอะไรเลยโอ้ใหม่ๆเยอะจนจักรวาลีเป็นพระอรหันต์บรรลุธรรมทั้ง5หรือถึงชลินสามพี่หลวงตาบอกว่ามึงก็แค่ดูลมซื่อๆดูลมให้เนี่ยพอแล้วไม่ต้องรู้อะไรเลยใช่แล้วทำไมเขาต้องเขียนอะไรเยอะแยะก็ไม่รู้ให้มันบุญใช่ไหมเขียนไหมหมายความหยัดทีละข้อนะอย่าลืมว่าวินัยของพระเนี่ยคนแรกคือพระสุทินจริงไหมเยี่ยมบ้านบวชแล้วไปเยี่ยมบ้านทีนี้ภรรยาก็มีวิงวอนทั้งภรรยาอยากได้เม็ดเมล็ดพันธุ์อยากได้เชื้อหาซื้อสืบสกุลไม่สืบก็ได้อย่างเงี้ยจนท้องค่อยกลับมาสำนักเมื่อก่อนมันไม่ได้บัญญัติยังไงล่ะทีนี้ก็มีคนไปจดบัตรพระสุทินเพราะมันไม่มีท่านก็เลยตั้งห้ามเสพเมถุนกับมาตุคามเห็นไหมกับคนเนี่ยกับผู้หญิงมาตุคามแปลว่าผู้หญิงครับแต่ว่าภิกษุพวกนั้นก็ยังไปเอาลิงอยู่นะเอากวางอยู่นะก็มาฟ้องกันจริงจริงนะก็เลยบอกสัตว์ในฉันพร้อมทั้งสัตว์ด้วยห้ามเห็นไหมค่อยและสัตว์เห็นไหมค่อยมีออกมาเห็นไหมแล้วก็มีปีกย่อยขึ้นมาทีละข้อสองข้อคือทำผิดแล้วมีคนโจทเหมือนสังฆาธิเศษนี่แหละสมัยก่อนก็มีถ้าหลวงตาจำไม่ผิดชื่ออาจจะจำไม่ผิดหรือยังไงนะอุทายีคนหนึ่งพระทำสังฆาธิเศษนี่ขึ้นมากูว่าไม่จำกว่าเจ็ดข้อคนเดียวคงแบบจังไรเหมือนกูนี่แหละเขาพาภรรยามาวัดมาแล้วก็ไปจับนมจับตูดเขาอย่างเงี้ยเขาไปฟ้องผัวเขาไปฟ้องก็เลยห้ามแต่กายหญิงเห็นไหมมันมาทีหลังมันผิดแล้วค่อยตั้งขึ้นเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเราถ้ามองด้วยปัญญาจริงๆเจตนาวินัยต่างๆอะไรต่างๆมันมาทีหลังหมดแม้แต่เหมือนกับพุทธวจนะเนี่ยแหละทุกวันนี้มีใช่ไหมเราไม่เถียงพุทธวจนะแต่ถ้าพุทธวจนะว่าต้องคำตถาคตเท่านั้นมึงอย่าลืมว่าพุทธวจนะก็สาวกเป็นคนเขียนจริงไหมจริงไหมล่ะพระพุทธเจ้าไม่ได้เขียนนะจริงไหมเอาถือว่าเป็นคำของสาวกก็ได้แต่ว่าอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้ายังประชนชีพอยู่มันก็ส่งนรกเยอะแยะนะใช่นะจริงไหมล่ะถ้าสมมติว่าทุกอย่างมันใหญ่มึงอย่าสมมติได้ไหมหยองเอาจริงๆเลยก็ได้คิดผมคนเดียวนะถ้าสมมติว่าทุกอย่างเพิ่งบัญญัติขึ้นมาการเสพเมถุนการมีเพศสัมพันธ์อะไรอย่างนี้มันก็เป็นแค่ความผิดธรรมดาเลยก็ไม่จำเป็นต้องรักษาพรหมจรรย์ไม่ได้ในแวะไม่ได้ในเมื่อว่าบัญญัติแล้วเรามาเป็นภิกษุในพระธรรมวินัยนี้
ม่ได้ไม่ได้นะโอ้โหไม่ได้เลยนะนะไม่ได้ไม่ได้เราต้องรักษาพระธรรมวินัยนะเหมือนกับรักษาถ้าเราต้องเคารพไม่ได้เจ้ายังเห็นเจ้าทุ่งทุ่งทุ่งวางคนนี้อันนี้แตะไม่ได้ที่หยอกใช่ใช่นะแล้วที่ผ่านมาเราคุยกันนะที่มันไม่บวชเนี่ยเพราะเรื่องนี้แหละถ้าเขาอนุญาตให้เสพเมถุนนี่มันบวชแล้วล่ะที่ผ่านมาลืมเลยนี่แหละที่ผ่านมาเราเห็นแบบว่าคนตายแล้วฟื้นอ๋อคนตายฟื้นฟื้นแล้วก็ออกมานั่งเล่าว่าไปนรกไปสวรรค์มาแล้วก็บอกว่าในนรกเนี่ยจะมีคนเลวเยอะที่สุดก็คนที่ทำโน้นทำนี่เขาจะมีแต่คนอธิบายว่านี่เป็นชั่วเขาเป็นเมียไปแอบเอาเมียเขามีชู้กับลูกเขาเมียเขาอะไรเงี้ยแล้วอีกส่วนนึงเขาบอกเยอะที่สุดในนรกคือพระกับคนเลวหลวงตาเคยพูดคำหนึ่งว่าไม่มีพระปลอมมีแต่คนปลอมเป็นพระอย่าลืมว่าพระที่จริงเนี่ยหมายถึงโสดาบันขึ้นไปมันไม่เกี่ยวกับผ้าเหลืองนะเข้าใจไหมพระก็มีสิทธิ์พลาดตรงนรกได้เยอะโดยเฉพาะพระมาหลงว่าตัวเองบวชปุ๊บมีบุญอย่างเงี้ยที่จริงเนี่ยพระทำผิดบวชแล้วไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมึงก็เป็นบาปยิ่งกว่าพวกมึงกินของเขาจริงไหมมึงหลอกลวงเขาเป็นอรัชชีอย่างเงี้ยจริงไหมครับเพราะฉะนั้นพระถึงมีสิทธิ์ล่อแหลมก่อประชาชนละมันดูไหมประชาชนก็เขายังได้ทานนะเห็นไหมเขาเอาอะไรมาให้พระเขาเห็นไหมจิตใจเขายังแต่พระเราจะมาหลงว่ากูมีบุญไม่ได้เข้าใจไหมพึงระมัดระวังตรงนี้ใช่พระตรงละโลเยอะนักการเมืองก็มีเยอะนกการเมืองมีไม่ค่อยเยอะหรอกตลกมีไหมครับหลวงตาตลกนี่เยอะ นะก็มีนะที่มีเรื่องเล่านะหยองมีเรื่องเล่าคือเขาสลบอย่างมึงว่าเนี่ยแหละเขาก็พานักการเมืองไปสวรรค์ก่อนสวรรค์นี่ยุ่งยากมากทำงานหนักมากทีนี้เขาก็เลยพาลงนรกพานักการเมืองลงนรกโอมีสนามกอล์ฟมีอะไรเยอะแยะเลยมีเพื่อนตีกอล์ฟอย่างเงี้ยทีนี้ก็เขาก็เลยถามระหว่างนรกสวรรค์จะไปไหนนักการเมืองก็ลงก็บอกไปนรกดีกว่ามีสนามกอล์ฟมีอะไรพอตกลงไปจริงๆเนี่ยหูเป็นอเวจีนรกเผาไหม้นักการเมืองโวยวายทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะตอนมาทำไมมิเตสนามก็บอกนั่นไม่เป็นฤดูหาเสียงเขาช่วงมาโทษบอกช่วงหาเสียงจริงไหมนะเพราะฉะนั้นนิกายแต่ละนิกายที่กำเนิดขึ้นเลยมหายานนี่แหละมหายานเรียกว่าเป็นสัทธรรมปฏิรูปครั้งแรกถ้าพูดถึงนะคือเขียนมันใจปิฎกใหม่เข้าใจไหมแล้วก็สร้างพระเจ้าพระพุทธรูปพระองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์ปฐมขึ้นมาสิบพระองค์ถ้าจำไม่ผิดพระเจ้าอาทิพุทธพระเจ้าอะไรเงี้ยจะมีองค์ปฐมมันก็มีมาละองค์คุ้นไหมองค์ปฐมที่จริงมันไม่มีองค์ปฐมองค์ก่อนองค์หลังหรอกเพราะมันเป็นวัฏสงสารเป็นสังสารวัฏมันเวียนวนอยู่อย่างเงี้ยมันไม่จบสิ้นเหมือนไก่กับไข่เนี่ยมันจะไม่มีหรอกองค์ปฐมฮะมันยาวนานไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ามกลางไม่มีบั้นปลายหรอกจริงไหมใครจะมากำหนดว่าองค์ปฐมได้มันยาวนานมากถ้าพูดถึงสังสารวัฏเนี่ยฮะจริงไหมล่ะโอ้ยอันนี้เขาเรียกพระพุทธเจ้าสิกขีพวกนี้มันเป็นพัทธกัปหนึ่งแค่นั้นห้าพระองค์จริงๆมันหลายล้านโลกมากเข้าใจไหมจริงไหมล่ะโอ้คือมากมายเลยมากมายไม่มีที่สิ้นสุดหลวงตาครับฮะ
ระที่สำเร็จกิจที่มีอภิญญาที่แก่งกล้าอาทิเช่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่แหวนอะไรนะหลวงท่านก่อนมรณภาพก่อนที่ท่านได้ไปสวรรค์ท่านเห็นสวรรค์เห็นนรกมาก่อนอ๋อมึงก็เห็นมาแล้วทุกคนเห็นมาแล้วมึงเชื่อไหมทุกคนเคยเป็นทุกอย่างมาแล้วถ้าพูดถึงวัฏสงสารฮะไม่มีสิ่งไหนที่เราไม่เคยเป็นฮะจำไว้เป็นมาหมดพระราชาเป็นคนขอทานเป็นสัตว์เลี้ยงช้างเป็นอะไรมาเป็นมาหมดจำไว้ไม่ต้องไปหลวงปู่มั่นหลวงปู่ไหนหรอกนะถ้าพูดถึงฮะคำว่าอภิญญาเนี่ยแปลว่ายิ่งเนาะเราจะเข้าใจคำว่าอภิญญาผิดไปหรือเปล่าตีความผิดไปไหมถ้าความหมายแปลว่ายิ่งคืออะไรล่ะเกินฮะจริงไหมอภิแปลว่ายิ่งเนาะอภินเนาะอภิญญายะเห็นไหมแปลว่ารู้ยิ่งเห็นไหมถ้าความหมายว่ายิ่งก็คือเกินนะแปลว่าฤทธินี่ก็แปลว่าสำเร็จนะถ้าเป็นฤทธิดวงก็เป็นอีกแบบจริงไหมคำว่าฤทธิ์เนี่ยภาษามันออกมาเหมือนนิโรธกับนิโรธะเนี่ยความหมายมันก็จะเปลี่ยนนะนิโรธเขาก็ตีความแปลว่าดับจริงไหมนิโรธสมาบัติบัตรอย่างเงี้ยมันต้องดับก่อนใช่ไหมนิโรธก็ดับไงถ้านิโรธะแปลว่าไม่มีขอบกั้นถ้าเป็นอักษรศาสตร์ไหลหนีหมดไม่มีอะไรกั้นไว้คือช่างหัวมันนี่แหละเข้าใจไหมเหมือนน้ำบนใบบัวเห็นไหมน้ำก็มีอยู่แต่ไม่ติดใบบัวมันไม่มีอะไรติดกันนั่นแหละเรียกว่านิพพานหรืออสังขตะทั้งหลายแต่ไม่รู้จะเอาอะไรมาเปรียบอุปมาให้เห็นนะย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องนิกายมหายานมหายานเนี่ยโอ้หลากหลายมากจะสอนเรื่องโพธิสัตว์แล้วเริ่มโพธิสัตว์แล้วโพธนาชวนเชื่อไม่พูดถึงขนาดนั้นน้องเพื่อนดูแล้วจะเป็นอย่างนั้นมันก็โฆษณาทุกนิกายนั่นแหละจริงไหมล่ะเพื่ออยากให้คนมานับถือเนี่ยมันก็ต้องมีการตลาดมีมาร์เก็ตติ้งหมดแหละจริงไหมล่ะทุกนิกายทุกอย่างแหละเพราะอยู่แล้วเป็นอย่างนั้นใช่มันก็เป็นอย่างนั้นแหละนะถ้าเราเข้าใจเรื่องบาลีเรื่องภาษามคตมักอย่างเงี้ยถ้าอ่านว่ามักอย่างเงี้ยภาษาไทยเราแต่ภาษาบาลีอาจจะว่ามันคะก็ได้แปลว่าถนนเห็นไหมจังไรอย่างเงี้ยก็แปลว่าไม่น่ารักโอ้ยอปรีแปลว่าไม่น่ารักเห็นไหมวิเศษวิเศษแปลว่าไม่เหมือนเพื่อนเห็นไหมมันเป็นภาษาพูดเฉยเหมือนภาษาอังกฤษเนี่ยด็อกอย่างเงี้ยบ้านเราก็เรียกหมาเห็นไหมถ้าโซ่ก็ถ้วยอาจ้อโซ่จริงไหมมันแค่สมมุติขึ้นมาในเรื่องภาษาเข้าใจไหมใช่เห็นไหมแต่ภาษาไทยมันดิ้นมากจริงไหมภาษาไทยมันดิ้นจริงๆมันแค่อันเดียวแล้วตีความไปเยอะเลยมันคำว่ากินเนี่ยรับประทานถ้าเป็นพระราชาแล้วก็สวยเห็นไหมถ้าเป็นพระก็ฉันเห็นไหมถ้าพูดยามหน่อยก็แดกยัดหาอย่างเงี้ยมีก็กินเหมือนกันเห็นไหมมันดิ้นภาษาไทยจริงไหมโอ้โหนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรื่องของภาษามันเลยเป็นสมมติทั้งหมดมันถึงต้องระมัดระวังในการพูดบางทีสื่อตีความไปแล้วแต่คนตีความไหมเหมือนหลวงตาตีเขาตีความหลวงตาอย่างเงี้ยจริงไหมที่หลวงตาพูดเนี่ยไม่ได้เจตนาเห็นไหมจะไปพูดว่าใครเป็นเจตนาที่พูดแบบวิชาการหรือเป็นพูดธรรมะนั่นแหละเป็นกลางให้ดูเจตนาเพื่อให้เห็นหลายแง่หลายมุม
ให้พวกเราได้มองหลักคิดบางทีเราไม่เคยได้ยินอย่างวินัยพูดเมื่อกี้เห็นไหมเห็นไหมบางทีนิกายมหายานเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาตอนนั้นประชุมกันเรื่องอะไรเหตุผลก็เพราะว่ามันสู้ศาสนาอื่นไม่ได้ในช่วงนั้นตกต่ำเหลือเกินครับผมเขาก็เลยอ้างความจำเป็นว่าต้องทำให้วิเศษวิโสละเนี่ยมีปฏิหารเหมือนศาสนาอื่นเข้าใจไหมมันก็เลยลงรายละเอียดเรื่องปฏิหารนี่โฆษณาโอ้โหนะต้องเหมือนพระศิวะมีฤทธิ์เหนือกว่าใครนะศาสนากูต้องเหนือกว่าศาสนาอื่นอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเนี่ยสอนเรื่องทุกข์แล้วเนี่ยไม่เลยแหละตอนนี้เพราะว่าจะให้คนหันมานับถือเยอะๆเขาเรียกว่ามหาชนมหาเนี่ยแปลว่าใหญ่ไงหนาใหญ่ยานใหญ่เขาถึงเรียกว่าเทรวาสว่าหินยานคือยานเล็กอ๋อนี่คือจุดเริ่มต้นใช่นะนะแต่ที่จริงเรื่องนิกายอื่นเทนี้ปีกย่อยเยอะแม้แต่มหายานเองก็มีแตกออกมาเป็นวัชรยานอะไรยานอะไรก็ไม่รู้จนตรงเตงไปหมดแล้วตอนนี้มาบุญไปหมดใช่ไอเราก็เป็นอย่างนี้ด้วยสิว้าวุ่นเลยจริงไหมเพราะฉะนั้นเราวกกลับมาที่จุดเริ่มต้นของมหายานแตกออกมาอีกเป็นหลายร้อยนิกายนี่เมื่อกี้อหยองเปิดเกมเรื่องนี้เฉพาะมหายานนี่ก็เยอะเอาเฉพาะประเทศไทยเนี่ยเมื่อก่อนก็มีเจ้ามหานิกายสิจริงไหมพอนานเข้าเนี่ยก็มามีธรรมยุทธ์เห็นไหมธรรมยุทธ์นิกายอีกมานิกายธรรมยุทธ์เห็นไหมธรรมยุทธ์ก็ยังแยกออกมาเป็นสองนิกายอีกนะเป็นสองแบบสายเขาเรียกสายทีเนี้ยสายคามวาสีกับสายอรัญวาสีเรียกว่าคันธาธุระกับวิปัสสนาธุระที่เขาแยกเนี่ยเพราะไม่อ้าวไม่ธรรมยุทธสายคามวาสีคามแปลว่าบ้านมันก็ตรงอยู่แล้วธรรมยุทธสายบ้านฮะสายบ้านเนี่ยก็จะเรียนนักธรรมเรียนเพื่อเป็นอะไรล่ะคันธาธุระหมายถึงเป็นเจ้าหน้าที่มีเงินเดือนมีตดมีตำแหน่งเรียกว่าคันธาธุระแหละสายวิปัสสนาธุระก็คือสายหลวงปู่มั่นพวกนี้ไม่เรียนไม่เอาอะไรทั้งนั้นเอา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 ก็เอาสินะเอาที่เขาเอาอะไรมาเอาก็รับอยู่จะว่าไม่เอาก็ไม่ได้มันต้องตีความหมายคำนี้ด้วยไม่ใช่ว่าแล้วมึงจะอยู่ไงมึงยังกินข้าวอยู่เอาแบบพอดีไงเออไม่รู้ล่ะมากไปกูก็เอาอยู่นะบางทีก็จริงไหมล่ะมันต้องพูดความจริงจริงไหมนี่ธรรมยุทธก็แยกออกมาเป็นสองสายอีกเห็นไหมเราจะไปคิดนะตอนนี้ขนาดธรรมยุทธกับนิกายหรืออะไรมันก็เป็นอันเดียวกันแหละตอนแรกแต่ตอนนี้แยกออกมาตอนนี้นิกายเขาก็วานิกายเขาก็ยอมสีผ้าเหมือนกันแหละแยกไม่ออกเหมือนกันทีนี้เพราะว่าเห็นคนหันมาทางวัดป่าวัดบ้านก็เปลี่ยนป้ายแล้ววัดป่าโอ้โหไม่ได้เนียนเลยทีนี้ไม่รู้แยกไม่ออกเลยจริงไหมเดินทุดงว่างั้นทุดงที่จริงพระทุดงก็หมายถึงพระถือทุดงเข้าวัดไม่ใช่พระไปเดินตามถนนนี่อย่าเข้าใจผิดนะโอ้โหตอนนี้มีกระเป๋าแบบเลื่อนเลยนั้นพระทุดงกูเห็นโอ้โหมันจะไปน้ำบินบอกว่าพระทุดงสมัยนี้นะพระเดินเขาเรียกเดินทวีเวกเดินเพื่อหาความลำบากความทุกข์นั่นเองเพื่อจะให้มันทุกข์เพื่อการขัดใจเพื่อเป็นขันติบารมีเนาะพยาปีกวิเวกเหรอแต่นี้มันปีกวิเวกไม่ได้แล้วมันอยู่ถนนรถจะชนตายแล้วมันเยอะแยะมันไม่มีป่ามันก็เป็นของเจ้าของหมดแล้วตอนเนี้ยจะเข้าไปป่าอย่างนี้อุทยานเขาเก็บตังค์พาแล้วจีนก็ห้ามด้วยพยาดูยากนี่อะไรตอนเนี้ยพระเนี่ยกับเหมือนเชอร่าแล้วตอนเนี้ยเหมือนโฆษณาเชอร่าแล้วนะ
เหมือนปลวกแล้วปลูกต้นไม้กินเองพระได้ปลูกป่าอยู่เองแล้วพระป่าแล้วเนี่ยมึงรู้ไหมเห็นไหมมันถึงขั้นนี้แล้วนะสังคมเปลี่ยนเห็นไหมเห็นไหมก็เลยต้องมีพระหลวงตามาเลยโอ้มึงว่ากูเพี้ยนเหรอโอ้ได้ได้ได้เพื่อนได้ได้ใช่มันถึงเป็นรูปแบบสนทนาธรรมไงเมื่อก่อนเราเทศเนี่ยหลวงตาเคยไปอยู่กับครูบาอาจารย์ก่อนท่านจะขึ้นธรรมาเทศเนี่ยท่านต้องไปอ่านหนังสือเก็บข้อมูลหัวข้อเลยต่างๆบางทีเขียนด้วยฝ่ามือด้วยขึ้นมาธรรมาท่านก็จะเทศเรื่องที่ท่านเทศเราเห็นแล้วมันเหมือนหลอกลวงกันไปอ่านหนังสือแล้วมาว่าเทศเหมือนครูเตรียมการสอนเออถ้ากูอย่างนั้นกูไปอ่านเอาเองดีไหมจริงไหมใช่แล้วมันดูถูกเหมือนกูอ่านหนังสือไม่ออกเงี้ยจริงไหมมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมมันก็เลยไม่ได้รับปัญญาไม่ได้รับความรู้เท่าที่ควรถ้าเรามาสนทนาธรรมเห็นไหมลุงจ่าเป็นคนริเริ่มตอนแรกก็โดนกระแสตอนนี้เริ่มทำเมื่อตามกูเยอะเลยใช่เพราะว่ามันเกิดประโยชน์กูไม่สงวนลิขสิทธิ์หรอกมันเกิดประโยชน์เห็นไหมมันได้คุยกันได้ถามเรื่องเห็นไหมมันเราเถียงกันเนี่ยไม่ได้เถียงเฉพาะทะเลาะกันนะเถียงเพื่อให้เกิดความรู้เราไม่ได้ทะเลาะกันการถกเถียงเนี่ยไม่ใช่ทะเลาะกันนะไม่ใช่ทำร้ายกันนะการถกเถียงเนี่ยหมายถึงถกเถียงเพื่อจะให้มันแตกปีกย่อยมันจะเกิดประโยชน์อย่าลืมนะการทะเลาะเนี่ยไม่ใช่การถกเถียงนะการถกเถียงบางทีเนี่ยมันทำให้เกิดปัญญาได้เยอะเข้าใจไหมตาผมก็ยังไม่เข้าใจหลายๆอย่างผมมองหลวงตาผมก็มองย้อนตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จทางโลกเพราะว่าผมโฟกัสในสิ่งที่ควรจะทำแล้วก็ใช้ระยะเวลา30ปีจนประสบความสำเร็จทางธรรมก็เหมือนกันหลวงตาก็เพียรพยายามปฏิบัติมาใช้อนาปานสติจนสำเร็จแล้วทำไมพระต่างๆที่ผ่านมาไม่เอาของพระพุทธเจ้าซึ่งตรงนั้นเป็นหัวใจแล้วโฟกัสกับตรงนั้นปฏิบัติเพื่อผลทุกข์มึงถามตรงนี้มึงอย่าตอกย้ำกู กูเกือบ30ปีกูเพิ่งมาดูปี58เนี่ย กูก็ทำเหมือนกันทำตามครูบาอาจารย์ท่านสอนศึกให้กูฝึกสัมปชัญญะประภากูก็ไปฮะนะกูก็ไปฝึกจริงไหมกูฝึกอยู่ 2-3 ปีเออไปอยู่คนเดียวนี่ 2-3 ปีอยู่ในถ้ำกลับออกมาไปเห็นง่ามก้นเขากูยังอยากเป็นผัวเขาอยู่กูว่ามันใช้ไม่ได้ก็คือมันต้องแก้ไขตัวนี้ได้เรามาสังเกตตัวนี้จริงไหมเราก็เลยว่าเปลี่ยนแนวใหม่ก็มาฝึกพุทโธฝึกพุทโธก็เอาไม่อยู่ฮะทีนี้เขาบอกใช้อสุภะกูก็ไปเอาเลยภาพผ่าศพผู้หญิงกูก็มาแห้งอยู่2วันกูไปคืนอาจารย์เลยมันไม่เพ่งหรอกต้องผ่านน่ะมันเพ่งต้องวางขาเขาน่ะกูบอกอาจารย์ไม่ไหวแล้วเอาคืนไปซะมันไม่ไหวสิเนี่ยเราก็เลยรู้ว่าโอ้กูเป็นคนราคะจริตจะแก้ไขยังไงนะทีเนี้ยจริงมั้ยเราก็เลยใช้ลมกับพุทโธผสมกันเลยพุทเจ้าโทออกเอาทีนี้กูไม่เอาอย่างอื่นแล้วมันก็เลยเกิดผลขึ้นมามีปฏิกิริยาสิ่งที่เราสะสมมาทำมามันก็ไม่ได้เสียมันเกิดประโยชน์เห็นไหมมันเป็นบันไดเหมือนกันแต่ละขั้นอย่างน้อยกูก็ทำมาแล้วไอ้พวกพุ่งทำมาอาจารย์องค์อื่นมาสอนกูทำมาก่อนมึงจะมาขี้โม้เลยจริงไหมอันนี้กูก็ทำมาแล้วจริงไหมเหมือนพระพุทธเจ้าอาจารย์ทั้งหกไม่มีใครยิ่งกว่าพระองค์จริงไหมกูทำมาแล้วกูหายสงสัยแล้วพวกนั้นไม่ใช่แล้วสำหรับกูนะกูก็มาดูลมใช่เว้ยเนี่ยเพราะว่าตัณหามันดับพวกราคะอันเนี้ยจริงไหมมันสูญสิ้นไปเงี้ยนี่สิทุกมันก็เบาบางลงมันหมดเลยเห็นไหมนี่คือความถูกต้องแล้วตอนที่ภาวนาพุทโธหรือพองยุบอย่างเงี้ยคือครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ย
เขาน่าจะรู้ว่าอันนี้เป็นกุศโลบายที่ล่อในการภาวนาน่าจะรู้อันนี้เป็นคำถามที่ดีทุกวันนี้ครูบาอาจารย์ทุกสำนักหลายๆสำนักผลิตเทคนิคขึ้นมาจนผ้ามัวไม่รู้อะไรจริงอะไรเท็จแล้วเพราะมันเยอะเพราะผลิตเทคนิคขึ้นมาเข้าใจไหมใช่นะผลิตกลลวงขึ้นมาไม่มันอย่าไปพูดขนาดนั้นมันไม่ได้คือผลิตเทคนิคขึ้นมาเพื่อจะสั่งสอนลูกศิษย์นี่แหละท่านก็มีเจตนาดีว่าเหมือนฝึกพุทโธน่ะก็เพื่อไม่ให้มันมาคิดอยู่พุทโธไม่ให้มันออกไปข้างนอกไม่ให้มันคิดไปข้างทางอื่นเจตนาก็คือหยุดคิดเห็นไหมนี่คือเป้าหมายนะจำไว้เพราะว่าถ้ามันออกจากพุทโธมันก็ไปคิดอย่างอื่นเข้าใจไหมก็ดึงกับพุทโธใช่ไหมไม่ให้มันไปนอกเข้าใจไหมแต่มันไม่มีกำลังของสมถะหลวงตาก็เลยว่าโอ้ลมนี่คือสมถะเห็นไหมนี่เพิ่งมารู้ว่าเนี่ยมันก็ดีที่ทำให้เราเรียนรู้ฝึกพุทโธอยู่กูว่าเกือบ20ปีนะก็ไม่นานนะ20ปีเกือบ20ปีเมื่อกี้ไอ้หนึ่งก็พูดว่าความประสบความสำเร็จของพี่หนึ่งเขาประสบความสำเร็จทั้งโลกกูก็สำเร็จทั้งโลกมาเยอะสำเร็จความไข้ก็กว่าสำเร็จมาแล้วเยอะแยะมากมายจริงไหมอยากมีเมียกูก็มีกูก็สำเร็จมาแล้วจริงไหมอยากมีเงินกูก็มีมีบ้านมีรถมีสิ่งที่มนุษย์ควรมีกูก็มีแต่ว่ามีสิ่งเดียวแต่สิ่งพวกนั้นกูไม่คิดว่ากูประสบความสำเร็จไม่เป็นยังไงเพราะว่ากูไม่เคยคิดจะอยู่แบบนั้นแปลกนะตอนแรกเราไม่รู้หรอกว่าเหมือนเราไปหลงอ่ะเนี่ยใช่ถ้าพูดถึงประสบความสำเร็จเนี่ยนั่งอยู่เนี้ยประสบความสำเร็จหมดเลยในทางโลกนะแต่พี่หนึ่งเขาอาจจะเหนือกว่าเจ๋งกว่าเพราะว่าเขามีบุญวาสนาทางนี้ปัญญาทางนี้อย่างวินัยนี่ก็เก่งนะหยองก็เก่งพูดหาเงินในสองคันรถหยองบอกแต่เงินมันไม่เหลือ แค่นั้นแหละหาได้เยอะนะอันนี้เรื่องจริงนะคมเหมือนกันสุมาอี้เหมือนกันวินัยเหมือนกันวินัยโอ้ยังเหลือเยอะอยู่วินัยจริงไหมนะแต่ความประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือธรรมะหลวงตาว่าอย่างนั้นนะใช่ครับหลวงตาขออนุญาตถามหลวงตาตอนนี้มีปรากฏการณ์ละคำสอนหลวงตาเนี่ยทำให้เกิดลูกศิษย์มากมายทำให้เกิดคนเชื่อคำสอนของหลวงตาแล้วเริ่มปฏิบัติตามทีเนี้ยแต่ละคนก็จะเกิดสภาวะของแต่ละท่านไม่เท่ากันซึ่งผมว่าโดยดูโดยรวมนะสรุปว่าสภาวะเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้สำหรับคนปฏิบัติใช่ไหมใช่ทีนี้หลวงตามีวิธีแนะนำยังไงครับสำหรับคนที่เกิดสภาวะเอาแบบเหมารวมเลยหลวงตาเหมารวมเนี่ยเราสิ่งที่เราไม่รู้เราไม่เป็นเราก็ไม่นั่นเราก็จะสมมติว่าหลวงตาเนี่ยอาจจะไม่เก่งด้านเรื่องสีเวลาดูลมเขาเห็นลมเข้าลมออกเป็นแสงสีอย่างเงี้ยหลวงตาก็จะมีบุคลากรที่เขาเป็นอย่างเงี้ยก็ไปหาครูบาทุยนะอย่างเงี้ยจริงไหมแต่ถ้าสภาวะเรื่องแบบตึงหัวเนี่ยอะไรเงี้ยร้อนอะไรเงี้ยไปหาอีเจิ้นนะเห็นไหมแต่ถ้าไปไม่รอดค่อยมาหากูเพราะกูก็เป็นมาลายโลกเข้าใจไหมประมาณเนี้ยเราก็เลยมีหลากหลายไปหาผู้มาชายก็ได้อย่างเงี้ยแนะนำไปหาอาจารย์ตะวันอย่างเงี้ยมันเรามีหมอควันหมอพยุงคันเลยนะหมอเฉพาะทางเยอะแต่ถ้ามาหาหมอใหญ่เราก็กูก็เป็นหลายโรคกูเป็นหมอรักษาแทบทุกโรคเข้าใจไหมเป็นมาหมดเพราะว่าเราผ่านการฝึกตัวนี้มาเป็นมาเข้าใจไหมนะนั่นแหละแต่ทีนี้เมื่อกี้หนึ่งพูดอันนี้มันไม่เกินจริงเลยพระสิ้นคิดเนี่ยพระสิ้นคิดอาจจะนำธรรมะอานาปานสติขึ้นมาที่เป็นกระแสแม้แต่ครูบาอาจารย์ก็เปลี่ยนมาฝึกอานาปานสติมาสอนเรื่องอานาปานสติซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยพูด มันก็เลยเป็นคุณูปการต่อศาสนาเราครับทุกวันนี้แต่ละสำนักเนี่ยก็ต้องพูดเรื่องอานาปานสติแล้วล่ะ
แล้วก็พูดถึงวิธีจะหยุดคิดแล้วแต่ละสำนักเมื่อก่อนก็ด่าแต่กูนะแต่เดี๋ยวนี้พูดกันเยอะมากนะใช่มันหนีออกจากความคิดไม่ได้เพราะความคิดก็คือสังขารถ้ามึงยังคิดอยู่ไม่มีทางถ้ามึงจะปฏิบัติเพื่อมาให้มันคิดมากนะให้มันคิดเก่งมึงไม่ต้องปฏิบัติหรอกมันเก่งอยู่แล้วปฏิบัติธรรมเนี่ยมันสวนกระแสเลยเพื่อจะหยุดคิดเพื่อจะอิสระจากความคิดเนี่ยเพื่อจะสิ้นคิดสิ้นกูสิ้นกรรมนี่แหละกูจะบอกให้ไม่มีหนทางอื่นแม้แต่พระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องหยุดคิดเนี่ยนะจำไว้งั้นจะเรียกว่าสังคตาหรือนิพพานก็หยุดปรุงแต่งไงนอกนั้นก็เป็นปรุงแต่งหมดเป็นสังคตาหมดมันก็จบมันอยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่ความคิดเนี่ยฮะเดี๋ยวไอ้เขายังเป็นด็อกเตอร์อาจารย์ทางพระอะไรมันสามารถพ้นทุกข์ได้ไหมเนี่ยไม่หรอก ไม่หรอกนะมึงอย่าไปว่าเลยทางกูด็อกเตอร์มึงหาทัวร์ให้กูนะมึงอ่ะไม่เขาอยากจะเจออันนั้นเป็นเมื่อกี้ก็พูดถึงเรื่องคันธาธุระครับก็จบตรงนั้นผู้คนอยากเป็นเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะเป็นอะไรก็อันนั้นแหละนั่นแหละนะเขาเรียนมาก็ไม่ต่างจากโลกเขาหรอกถ้าพูดถึงเขาไปเรียนไปสอบเอาจริงไหมก็เรียนตามตำรานี่แหละไปสอบขับตกสอบได้เห็นไหมมันไม่ใช่นักปฏิบัติไม่ใช่วิปัสสนาแล้ววิ่งเต้นจะเป็นเจ้าคณะจังหวัดจะเป็นเจ้าคุณโอ้ไม่ใช่โอ้อย่าไปพูดขนาดนั้นนะรู้หลวงตาพูดก็ได้ไม่พูดก็ได้ไม่รู้อยู่ว่ามันธรรมดาผมถามแค่ว่ามันคนที่มีกิเลสอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเชื่อถือไม่ได้โอ้ให้ดูตรงนี้เชื่อไม่ได้โยมก็จำหลวงตาเคยพูดอ่ะกูไม่เชื่อเด็ดขาดโยมเนี่ยเหมือนแม่กูเนี่ยบอกว่าลูกอย่าบวชเลยกูบอกว่ากูไม่เชื่อแม่หรอกเพราะแม่มีกิเลสอยู่กูเชื่อพระพุทธเจ้าที่ไม่มีกิเลสกูว่าอย่างนี้เลยตอนนี้กูจะปลงใจเชื่อแล้วเพราะฉะนั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าก็พูดว่าปุถุชนเนี่ยปิดนรกไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันเชื่อไม่ได้เพราะมันมีตัวอยู่มีอัตตาอยู่คนมีอัตตาก็ย่อมกลัวตายมันก็ทำได้มันก็ต้องเอาตัวรอดมันจริงไหมศรีสนนชัยจริงไหมล่ะหลอกล่อไปด้วยธรรมดาแม่หลอกล่อเนี่ยอย่าพูดดีกว่าออกสื่อหลอกแล้วไปล่อเขานี่นะใช่หลอกล่อความคิดไงอ๋อมันหลายอย่างนะเพื่อนแหมหลอกล่อหลอกล่อกับหลอกเอาไม่เหมือนกันเนาะคล้ายกันอ๋อมีอีกไหมขออีกคำถามหนึ่งหลวงตาเพราะช่วงหลังเนี่ยผมคุยกับญาติธรรมเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยปฏิบัติทำกันทั้งนั้นเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะไปเยอะพอสมควรทีนี้มีคำถามอันหนึ่งหลวงตาสมมติว่าคนปฏิบัติเนี่ยลมหายใจหายละแต่ว่าไอ้ลมหายใจเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในกายนี้ละต้องทำไงต่อครับหลวงตาก็ไม่ต้องทำไงก็ดูมันอย่าไปคิดอย่าไปค้นหาแค่รู้สื่อทำนายยังไงหลวงแค่นี้เดี๋ยวมันก็กลับมามันไปอยู่ร้านไม่ได้หรอกมันอยู่ปุ๊บเดี๋ยวมันก็กลับมาที่ใช่ใช่สิอย่าไปค้นหาเดี๋ยวมันก็มาเหมือนเดิมเพราะพวกนี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะเราก็จะเห็นว่ามันไม่เที่ยงทั้งอย่างฮะแม้แต่ลมหายใจก็ไม่เที่ยงจำไว้จำไว้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปแทรกแซงอย่าเข้าไปแก้ไขแค่รู้ซื่อสิกขติสิกขติพุทธเจ้าบอกว่าภาษาบาลีบอกสิกขติแปลว่าสังเกตปัญหาว่าจอบเบิงซ่อมเบิงรู้เฉยรู้เฉยรู้ซื่อๆนี่แหละมันก็มาลงตรงนี้อีกนะเห็นไหมเดี๋ยวอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งแล้วกลับมานี่มันก็อยู่นี่แหละขอให้อยู่กับมันอย่าไปอยู่กับความคิดเห็นไหมอยู่ตรงไหนก็ได้อยู่ตรงไหนก็ได้ที่มันความใช่ใช่เราอาศัยฐานตัวนี้อยู่เฉยๆนะเพราะฉะนั้นอย่าไปแทรกแซงถ้าแทรกแซงปุ๊บมันเป็นอัตตาขึ้นทันทีคือปรุงมันจะเกิดตัวตนขึ้นทันทีตอนอุปทานจะเกิดขึ้นตรงเนี้ยโอ้จุดเริ่มต้นเลยปรุงเมื่อไหร่อุปทานเกิดเมื่อนั้นเจตนาเกิดขึ้นทันทีอ่ะสิเจตนานั่นแหละคือตัวตนถ้าไม่ปรุงก็ไม่มีเจตนาสิ
ันก็ไม่มีตัวตนมันก็รู้อยู่จริงๆมันก็ไม่มีผู้รู้ด้วยมันรู้จริงๆมันไม่มีตัวตนไม่ได้ไปทำลายตัวตนหรอกเพียงแต่อย่าเข้าไปแทรกอย่าไปอยู่ในคำถามอย่าไปอยู่ในคำตอบนะรู้เฉยๆมันคิดดีก็รู้มันคิดไม่ดีก็รู้คิดดีก็รู้อย่าไปรู้อย่าไปดีกับมันอย่าไปดีกับมันมันทุกข์ก็รู้อย่าไปทุกข์กับมันมันตั้งอยู่ไม่ได้นานหรอกพวกนี้นะไม่ต้องโมโหเนี่ยมึงโมโหทั้งปีไม่ได้หรอกจริงมึงโมโหสักปีหนึ่งให้กูดูสิเอาจริงไหมล่ะแล้วมึงก็โมโหรอสักปีหนึ่งก็ไม่ได้เอาสิมันตั้งอยู่ไม่ได้นานมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็หายไปอาการของลมหายใจออโต้หรือเปล่าหลวงตาออโต้ออโต้ออโต้แต่ยังไม่เสถียรแต่ยังไม่เสถียรนะดูต่อไปจะเกิดสติปัญญาขึ้นเองนะยอดเยี่ยมวันนี้ก็โอ้กูพูดมาตั้ง50นาทีไม่บอกกูเลยพวกนี้มีคนดูไหมถ้ามีกูจะต่อ1,100ครับอ๋อมีน้อยนึงฮะพวกอยู่นี้ก็ไม่กดไลค์กดแชร์เลยนะเนี่ยไอ้ดู 1,100 เฉพาะอยู่วัดกูก็600แล้วถ้ากดแชร์หมดทั้งวัดมันคิดว่าเอาสิแต่พวกแม่ชีกูนี่นอนหลับทรัพย์สินมากเลยนะเดี๋ยวกลับเมืองนี่จะสังฆายนากันเยอะเอาวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมเพื่อนเนาะทางเชียงรายทางเชียงแสนเราเนาะพรุ่งนี้ก็มีกิจกรรมอะไรก็เหมือนกับครอบครัวเราปกติเนาะมาที่นี่อยากขี้ก็ขี้อยากเยี่ยวก็เยี่ยวตามสบายนะมาถามกันนะใช่เนาะวันนี้มาก็ยังอยากพักผ่อนอยู่ดิเนาะมาก็ซัดกันเลยว่างั้นเถอะนะวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเฮ้ยสมพรเมื่อคืนนี้พูดเรื่องสมพรกับพูดเรื่องอะไรวะใจเย็นๆมาดีใจเย็นๆมาดีเรตติ้งกระฉูดเลยครับเหรอเอาวันนี้เอาสักเรื่องไหมเอาสักเรื่องอ้าววันนี้จะพูดเรื่องมีครั้งหนึ่งสามีนะอายุ74ภรรยาอายุ24แต่งงานกันได้อาทิตย์หนึ่งภรรยาไปฟ้องหย่าที่โรงพักร้อยเวรก็ถามว่าทำไมสาเหตุอะไรถึงหย่ากันเร็วจังเขาบอกโอ้ยไม่ได้หลับได้นอนเลยวันหนึ่งสิบกว่าครั้งโอ้โหทีนี้ร้อยเวรบอกขนาดนั้นเลยหรือลุงผู้หญิงก็แสบขึ้นทันทีไม่ใช่อย่างนั้นมันเปิดดูทั้งคืนเลยวะจะทำอะไรก็ไม่ทำนี่อีกเรื่องหนึ่งอ๋อทาน 3A ไม่อันนี้เรื่องจริงนะมีผัวคู่หนึ่งผัวเมียคู่หนึ่งเขารักกันมากสามีเขารักภรรยามากพอตอนเช้าเนี่ยเขาจะออกไปวิ่งช็อกกิ้งแล้วเขาจะไปซื้อของกลับบ้านวันนั้นเขาออกไปเขาลืมโทรศัพท์ไปลืมโทรศัพท์เขาก็เลยอยากโทรถามภรรยาอยู่บ้านว่าจะอยากอะไรเป็นพิเศษเขาก็เลยยืมโทรศัพท์ยามโทรไปหาเมียเขาพอโทรปุ๊บภรรยาเขาบอกมีอะไรจะที่รักวะครับเอ้าสามีก็เลยว่าเมียกูเนี่ยมันเก่งเว้ยขนาดเอาโทรศัพท์คนอื่นโทรมันยังเรียกกูที่รักมันยังรู้เลยว่างั้นเอาอันนี้แค่นี้ก่อนสาธุมาแล้วเลยสมพรHuh?